สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิพาน a n n e l นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นตอนที่5ในการทำา m m g g h o v v r r f f e c t นะครับผมก็เอฟเฟกที่เราจะมาทำในวันนี้นะฮะะมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมะจะเป็นการ hover แล้วรูปภาพเนี่ยจะทำการถูกเหมือนคล้ายๆกับซูมนะฮะแล้วก็มีการโรเตตนะนะครับมีการโรเต e นิดน,นึงแล้วก็ซูมนิดหน่อยนะครับพองามนะครับผมอ่านี่นะครับ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างโฟลเดอร์นะครับเป็นตอนที่5ก็ HTML css e f f e c t ตอนที่5นะครับแล้วก็ไฟล์2ไฟล์เหมือนเดิมนะฮะอ่นะครับผมจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับวางโครงนะฮะวางโครง HTML เสร็จปุ๊บก็ไทเติลตรงนี้ผมจะเขียนว่า image hover effect ห้านะครับเป็นตอนที่เนาะแล้วก็ลิงก์นะฮะลิงก์สไตล์สีแดเข้ามานะครับโอเคจากนั้นนะฮะเราจะเริ่มด้วยการอ่าฟิกอ่าใช้แท็กฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะครับฟิกเกอร์จุบแล้วก็จะมีอุ้ยจะมีคลาสนะฮะเหมือนเดิมครับชื่อว่า Snip น,นะฮะอ่าจากนั้นก็จะเป็น image นะครับ Image ตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้อะรูปภาพนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมก็ก๊อปมาใส่ได้เลยนะครับผมจากนั้นก็จะเป็น Fi กแคปชั่นนะครับข้างในก็จะมีเป็น h 3นะครับผม h 3แล้วก็จะมีคลาสนะฮะชื่อว่า Title 1นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ้าวติมตัว e เราจะก๊อปมานะฮะอีก2ตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Title 2 Title 3นะครับ t ตเติลตัวแรกเนี่ยจะมีข้อความว่า z นะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็น winter ตัวที่3จะเป็น collection นะครับแล้วก็จะมี tag a อ่าเป็นลิงก์อ่าแค่นี้นะครับผมจากนั้นก็ก๊อปมานะฮะวางอีก2รอบนะครับผมอ่าทีนี้เรามาเปิดดูจุ๊บอ่านะครับ จะเห็นว่ามาแล้วรูปภาพเอา้าที่จริงผมเปิดมาแล้วนี่นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับรูปภาพมาแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตรงอ่ะตรงเลขนะฮะอันนี้จะเป็น13นะครับตรงนี้จะเป็น9นะครับผมลองดูชุบอ่ารูปภาพจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มเขียน C ีเอสแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะ ใช้ฟอนต์นะครับอันนี้ผมก็ได้เปิดไว้แล้วนะครับเป็นฟอนต์ชื่อว่า Poppins นะครับผมก็เข้ามาที่ Google Font แล้วก็กด Search ชื่อฟอนต์เลยนะคร Poppins นะก็จะเจอแล้วมีอยู่อันเดียวนะครับกด Select this font นะครับตอนแรก Select this font ปุ๊บแล้วก็ Customize นี่เราจะเอา Light Regular แล้วก็ Bold นะครับตรง Embed ตรงนี้อะ่ะมาที่ Import แล้วก็ก o p ตรงนี้มานะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จากนั้นก็จะเข้าถึงก l a คลาสส p นิปนะฮะจากนั้น font family ก็เอาตรงนี้มาใส่นะครับ Position นะฮะเราจะอ่าใช้เป็น relative display inline block นะครับ overflow hidden นะฮะ m n r g i n ทุกด้านา8พิกเซ min width นะครับ250พิกเซ max width 310พิกเซลแล้วก็ width 100%นะฮะ background color ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับ000แล้วก็สีฟอนต์สีขาวนะครับ text align นะครับชิดซ้าย font size นะครับ16พิกเซลนะฮะขนาดมาตรฐานแล้วก็จะมี box shadow นะครับก็00ฟุ้งสัก5พิกเซลแล้วก็กำหนด สีฮะ rgba 0 0 0 0 1 5นจุด่ะครับอ้าวนะจุดหนึ่งห้าอะจุด r e f r e s ดูห้าเราจะเห็นว่ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีเงานิดหน่อยอ่ะนี่เห็นไหมนะครับจากนั้นนะฮะก็จะเป็นาการเข้าถึงคลาสสนิปแล้วก็ดอกจันนะฮะเว็บคิด transition อศูนย์จุดสาม 0 3 s นะฮะแล้วก็ Transition อีกรอบหนึ่งออศูนย์จุ box sizing border box box sizing border box นะครับอ่ะโอเคนะฮะจากนั้นก็จะเป็น s n i p img นะฮะ max width อันนี้100%นะฮะแล้วก็ vertical align top นะฮะจบอ่าโอเคจากนั้นต่อไปนะฮะก็จะเป็น s n i p อ่า fix caption นะครับตรงนี้ position จะให้เป็น position absolute นะครับแล้วก็ top 0 bottom 0 left 0 right 0นะครับ มี padding ทุกด้านเนี่ยยี่สิบพิกเซลนะครับป๊บอ่าจากนั้นนะฮะก็จะเป็น background image นี่ background image ตรงนี้เราจะทำการให้มันไล่ไล่สีนะฮะไล่เงาอ่ะเราจะใช้เป็น linear gradient นะฮะตัวนี้ linear gradient อ่าก็ตัวแรกนะครับจะเป็น to top to top นี่ก็คือไล่จากอ่าล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็จะมีอ่าเป็นสีนะฮะ rgba 0.0008 000, 000. นะครับแล้วก็0% colon transparent นะครับแล้วก็100%นี่นะฮะ r e f e r e n c ดูอ่าเราจะเห็นว่ามันมีการไล่เงานะครับจากล่างขึ้นบนอ่ามาดูกันเดี๋ยวผมจะลองอ่าไอ้ตรง0%เนี่ยลองดูนะฮะว่าเห็นไหมครับว่ามันจะอ่านี่จะเป็นการไล่อ่าก็ถ้า0%มันก็จะอยู่ชิดล่าง นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นความฟุ้งนะฮะเหมือนความฟุ้งนะครับก็เป็น100%โอเคนะครับผมจากนั้นนะฮะก็จะเป็นสเนป h ฮดส3นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลืมมันมีอีกนะฮะจะมีอันนี้ด้วยนะครับผมเป็นดิสเพลย์นะฮะดิสเพลย์เราจะกำหนดให้เป็นเฟลก นะครับ flex display flex อ่าจากนั้นก็จะจัดทิศทางนะครับ flex direction เป็น column นะครับอุ้ยอ่าเป็น column นี่นะฮะแล้วก็จากนั้น justify content นะฮะให้มันชิดล่างนะครับก็คือ flex end นั่นเองอ่าเห็นไหมครับชิดละอ่าโอเค move on นะครับต่อไปก็จะเป็น snippet h e a d 3นะครับ font size อันนี้เป็น44นะฮะฟอนต์เวทเป็น400นะครับเป็นขนาดปกตินะฮะแล้วก็ line height 1นะครับ letter spacing 1พิกเซลนะครับ text transform uppercase margin นะฮะ, gin, นะ,ฮะบนล่าง3พิกเซลซ้ายขวา0จบจากนั้นก็จะเป็น snippet title 1นะครับ เราจะกำหนดฟอนต์เวทให้มันตัว title 1ก็จะเป็นขนาด b o ลเลย700นะครับแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็น Snip บไ t ตัวสองอ่ะตัวนี้ผมลืมตัว e แล้วเออโอเคนะครับ title 2นะครับก็กำหนด c o l เลสีเป็นโค้ดสี ra 5 8า a 5 8 e 7 4นะครับแล้วก็ font-weight 300นะครับ าเห็นไหมครับสีเปลี่ยนแล้วนะครับจากนั้นก็จะเป็น s n i p t i t l e title อสามนะครับ font weight อ,อันนี้จะเป็น bold เหมือนกัน700นะครับแล้วก็ font size ขนาดฟอนต์5 Pixel พิกเซลนะครับโอเคจากนั้นจะเป็น s n i p a นะฮะ tag a position เป็น Absolute นะครับ Top 0 Bottom 0 Left 0 Right 0นะครับจากนั้นก็จะเป็น Hover นะฮะอ่าเมื่อมีการ Hover เกิดขึ้นนะครับก็ Snip Colon Hover นะครับ Image แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใส่ c a r Hover อ่าสมมติก็อ่าเหมือนกันนะครับ Webkit transform scale นะฮะอ่า scale นี้ก็คือให้มันขยายขนาดนะฮะสัก1.3ก็พอไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็จากนั้น rotate นะฮะ rotate นะ rotate สัก5้ degree นะฮะ5องศานะครับจากนั้นก็เหมือนเดิม transform scale 1.3แล้วก็ rotate นะฮะ5เด็กโอเคนะฮะเดี๋ยว สุดท้ายผมจะขอปรับสีพื้นหลังหน่อยนะครับเป็น background color 2อ2 1 2 1อนนะครับอ่ะ refresh จุ๊มนะฮะลองเมาส์ไป h o v เวอร์ดูอ่าเห็นไหมครับได้แล้วนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนี่นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Effect image hover นะครับเป็นตอนที่5เนาะนะครับก็มีอีกอหลายตอนอยู่นะครับยังไงลองติดตามนะครับโอเค สำหรับวันนี้นะฮะหากใครชอบลืมกดไลค์กด subscribe นะครับผมแล้วรอเจอกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม